วันนี้เป็นการไลฟ์ของ Enfoy ครั้งแรกนะคะก็ Insight IT ก็จะเหมาะกับคน IT ชิวๆชิคๆแบบเรามันเป็นช่องทางใหม่ที่เราจะได้เข้าถึงคนใกล้ตัวได้มากขึ้นเราจะลบล้างการพรีเซนต์ product overview แบบเดิมๆผ่านช่องทางนี้แทนสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังหรือใครที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เคยฟังผ่านช่องทางนี้มาที่นี่เลยวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะ overview Enfoy ให้ฟังก่อนว่า Enfoy solution มีอะไรบ้างค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเป็นอัปเดต Enfoy ก่อนเนาะภาพอาจจะช้านิดนึงนะคะภาพมาแล้วโอเคสำหรับ Enfoy ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่า Enfoy Secure เราเป็นตัวแทนจำหน่ายขายผ่าน Channel 100% ก่อตั้งมาแต่ปี2005ละก็ปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะอายุครบ12ปีเต็มแล้วเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยละกันเราจะมีงาน12ปี Anniversary ของ Enfoy วันที่23มีนาคมนี้เดี๋ยวยังไงทางเซลล์น่าจะ announce ไปทางอีเมลกับพาร์ทเนอร์ทุกๆท่านนะคะก็ขอให้มาร่วมสนุกร่วมใจกันเพราะมีบูธแล้วก็มีเกมต่างๆของรางวัลให้เลือกเยอะมากจริงๆสำหรับโปรดักต์หลักๆของเราแน่นอน Palo Alto กับตัว Symantec ซึ่ง Palo Alto กับตัว Symantec นั้นเราได้เป็นอย่าง Palo Alto เราได้เป็น Authorized Support Center ด้วย Symantec เราก็ได้เป็น Authorized Training Center สามารถที่จะจัดเทรนนิ่งได้ออก Certificate ให้กับผู้เรียนได้เลยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าโปรดักต์ของ Enfoy มีอะไรบ้างภาพมาย้อนรอภาพแป๊บนึงนะโอเคคือจากที่เห็นนะคะของเรานี่ล้นมือมีให้ช้อปปิ้งเยอะมาก20กว่าตัวเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละบรรทัดละกันเนาะถ้าเราเริ่มจากบรรทัดแรกจัดกรุ๊ปไปเลยสำหรับบรรทัดแรกPalo Alto หลายๆคนอาจจะคุ้นๆชื่อตัว Palo Alto มาบ้างแล้ว Palo Alto เป็น Next Gen Security ค่ะนอกจากจะทำในเรื่องของ Firewall แล้วเขายังมีเรื่องของ Trap Endpoint อีกด้วยและล่าสุดรุ่นใหม่ของตัว Next Gen Firewall ออกมาแล้วนะรุ่น3250ถ้าใครยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ทราบดีเทลสเปคว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยดีเทลกันในเทปถัดๆไปเนาะตัวต่อมา Symantec ค่ะถ้าพูดถึง Symantec คือ Symantec มีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยเป็น Full Cyber Security เริ่มตั้งแต่ DLP Secure Web Gateway Proxy ของเรา Encryption ATP ไปรวมถึงกระทั่ง Cloud CASB Cloud Broker ก็มีเช่นกันค่ะถ้าใครนึกอะไรไม่ออกโซลูชันของ Symantec ค่อนข้างมีครบให้ทุกท่านเลือกสรรตัวที่3 Trimeco Trimeco ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ Well Known เหมือนกันเป็นอีกหนึ่ง Endpoint แล้วก็ Data Center Deep Security ที่เขาค่อนข้างสตรองและแข็งแรงสำหรับลูกค้าที่ในแง่ของตัว Factory หรือว่า Telco ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ตัวถัดไปค่ะ Ladware มี3โมดูลหลักๆให้จำง่ายๆมากโหลดบาลานซ์ DDoS WAF จำแค่นี้ค่ะสำหรับ Ladware
ถัดไปกิกามอนหรือตัวคล้ายๆชิการ์ตูนให้มองเขาเป็นคล้ายๆปลั๊กสามตาในระบบเน็ตเวิร์กของเราละกันเขาช่วยเพิ่มขยายพอร์ตช่วยฟิลเตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นจากหน้าบ้านเรามีทรูพุต10กิกแล้วหลังบ้านเราเป็นดีไวซ์ที่รองรับทราฟฟิก1กิกเขาสามารถที่จะรับทราฟฟิก10กิกส่งให้1กิกหลังบ้านได้โดยฟิลเตอร์ตามพอร์ตโปรโตคอล IP address ให้เราเลือกสรรได้เลยถ้าเลือกไปบอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปแล้วนะสำหรับโปรเจกต์ถัดไปเริ่มต้นด้วย One Identity โอเคภาพมาแล้ว One Identity ถ้าพูดถึงชื่อนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นหูแต่ถ้าพูดถึงชื่อที่ว่า TPAM หรือ TPAM Total Private Account Management หลายๆคนอ๋อรู้จักแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตละกันคือล่าสุดเขามีการ Rebranding ค่ะตอนแรกแต่ก่อนเขาอยู่ภายใต้ DealQuest แต่เขาแยก rebranding ละเผอิญว่า product TPAM ก็ยังอยู่ของเขาด้วยเช่นกันถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องการจัดการ password หรือว่ามี outsource ที่ต้องการ control ว่าเอ๊ะทุกครั้งที่ outsource remote เข้ามา setting ระบบเขาเข้าไปทำอะไรตัวนี้เลยค่ะเขามาช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนตัวถัดมา SolarWind ไม่พูดถึงไม่ได้เลย SolarWind ใครๆก็รู้จักขายง่ายขายคล่องเป็น monitoring tool ที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมหมดทุกอย่างทั้ง network monitoring server application และอันนี้ที่ดีและเจ๋งมากๆของ SolarWind ก็คือลูกค้าสามารถเลือกเป็นโมดูลได้เลยค่ะว่า quarter เนี้ยเราจะ monitor network ก่อนเดี๋ยวถ้า quarter ถัดไป budget ได้มาเพิ่มเราก็ค่อยต่อยอดเป็นโมดูลไปและอีกหนึ่งตัวมอนิเตอร์ลิงที่ลึกลงไปกว่านั้นและสำคัญของวงการ IT บ้านเราปัจจุบันก็คือ Application Performance Monitor หรือตัว App Dynamic นี่เองยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคือทุกวันนี้เราทำอะไรธุรกรรมทุกอย่างผ่านทางช่องทางมือถือเวลาเราจะโอนเงินหรือเราจะสั่งซื้อสินค้าจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วโรงแรมเวลาถ้าหน้าจอมันหมุนบางทีเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรคนที่เป็น IT หลังบ้านน่าจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะเกิดที่ปัญหาฝั่งเน็ตเวิร์กไหมไม่นะเน็ตเวิร์กผมโอเคทุกอย่างสีเขียวกรีนปกติดีมากๆหรือว่าเกิดฝั่งที่ดาต้าเบสหรือเปล่าดาต้าเบสก็ปกติรันได้นะ capacity storage เต็มไหมเนี่ยค่ะเป็นทูลที่จะช่วยให้เราเจาะลึกพินพอยต์ปัญหาได้มากขึ้นว่าปัญหาที่มันช้ามันเกิดจากอะไรเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันหรือดาต้าเบสหรือ storage ได้เลยตัวถัดมา Carbon Black เป็น Next Gen Endpoint ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีเอ๊ะแอนตี้ไวรัสมันแตกต่างกันยังไงเหมาะกับลูกค้าที่แอนตี้ไวรัสที่มีอยู่แล้วป้องกันแล้วหลุดเข้ามาเช่นพวก ransomware หรือ WannaCry พวกนี้ค่ะตัว Carbon Black สามารถที่จะไปแทร็กได้ว่าเครื่องที่เราติดเนี่ยเครื่องแรกคือเครื่องไหนแล้วเขาติดมาจาก URL อะไรสามารถที่จะทำ IR เป็นคำ root cause analysis แล้วก็รวมถึงเขาไม่ได้ดูถึง behavior ไอ้ขอโทษค่ะเขาไม่ได้ดูถึง signature base แต่เขาดูถึง activity ที่แนบมากับ file ถ้าใครอยากรู้หรือสนใจตัว common back เพิ่มเติมบอกเลยว่าตอนนี้เทรนด์มาแรงสุดๆตัวถัดไป Firemon จำง่ายๆคือ firewall management ถ้าลูกค้ามี firewall ต่างยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Palo Alto ตัว Cตัว S หรือตัว F ก็ตามเราจัดการได้หมดเลยนะคะนี่คือตัว Firemon ถัดมาโอเคภาพมาหรือยังเราภาพกันหนึ่งนะคะโอเคถัดมาใกล้จบแล้วเรามาครึ่งทางแล้วค่ะตัว Melo พูดง่ายๆสั้นๆคือ Secure Browsing เป็นระบบ Isolation ทุกๆอย่างที่เราผ่านหน้าจอเว็บอะค่ะมันจะมี3 method หลักๆไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูการ SQ แล้วก็การ render ภาพกลับมาซึ่งไอ้3ขั้นตอนเนี้ยบางทีมันแฝงพวก malware กับ threat เข้ามาด้วยเราก็เอา3ขั้นตอนนี้มาลันหลังบ้านผ่าน Melo เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวก threat หรือ malware ที่มันจะวิ่งผ่านกับ
ตัว URL หรือเบราว์เซอร์ต่างๆตัว Mailer จะเป็นคนจัดการทั้งหมดเวสโคปหากคุณเคยได้ยินว่าลูกค้าบ่น IP ชน IP config อยากทำ DHCP server ต้องตัวนี้เลยค่ะ IP scan IP management ที่ราคาดีราคางามแล้วก็คุณภาพขับจอจริงๆถัดมา eLog หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยิน eLog เป็นไฟล์ integrity ค่ะเหมาะกับลูกค้าที่ทำเหมือนเขียนเว็บขึ้นมาเราต้องการรู้ว่าในทีมของเรามีใครเข้าไปแก้โค้ดตัวนี้ eLog จะทำการเว็บอะลาร์มไปยังตัวแอดมินว่ามีคนแก้โค้ดบรรทัดนี้ลบตัวนี้ออกไปและนอกเหนือจากที่มันดีเทคแล้วเขายังสามารถที่จะรีสโตร์นะออริจินอลก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ให้เราได้ด้วยฟาซู่หรือดิจิตอลไรท์แมเนจเมนต์เราเคยได้ยินเขาว่า DLP แล้ว DLP อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ DLP เป็นแค่ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลแต่ Digital Rights Management หรือ DRM เป็นการเข้าไปคุมสิทธิ์ของตัวไฟล์นั้นๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะส่งอีเมลให้กับนาย A ซึ่งเรากำหนดได้เลยว่านาย A สามารถที่จะ Grid Only ส่งต่อให้นาย B ได้ไหม Grid ได้ถึงเมื่อไหร่ Capture Screen ได้หรือเปล่าบอกเลยว่า Product ตัวนี้คูลสุดๆตัวสุดท้ายของเพจนี้ก็คือ Synopsis เรามีตัวสแกนช่องโหว่บนเน็ตเวิร์กแล้ว Synopsis ก็เช่นกันค่ะเป็นตัวสแกนช่องโหว่บนโคดดิ้งที่4แล้วใช่ไหมตัว5แล้วก็สุดท้าย2ตัวสุดท้ายของเราน้องใหม่ล่าสุดแต่บอกเลยว่าความสามารถไม่ใหม่นะจ๊ะ AIC ทำในเรื่องของตัว Hyperconvergedserver และ storage ถ้าลูกค้าต้องการหาเซิร์ฟเวอร์ราคาดีไม่อิงแบรนด์ต่างๆแนะนำตัวนี้เลย AIC และตัวสุดท้ายลื้อเจียเป็นในแง่ของ end to end network solution ทำในเรื่องของ wireless แล้วก็ firewall อีกทั้งเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนชมจะตกหล่นสไลด์ไปอันนึงนะคะเดี๋ยวลองกลับมาดูอีกรอบนึงโอเคน่าจะเห็นละนี่โอเคเรากลับมาที่หน้าตัว extra หกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้จำได้ไหมเรามีตัว SolarWind App Dynamic พวกนี้คือ monitoring tool แต่ extra หกทำได้มากกว่าแค่ just monitor extra หกคือ ITOA หรือ IT operation analytics แล้วมันคืออะไรคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินลูกค้าบ่นมาว่าระบบผมช้ามากมี user complaint มาแต่หน้าจอบน dashboard เนี่ยทุกอย่างเขียวกรีนดีหมดเลยแต่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า user โทรมาแจ้งตลอดเวลาเอาตัวนี้เลยค่ะ extra hop เข้าไปจับดูเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ดูเลยว่า package traffic ที่เราส่งมานั้นมีอะไรอยู่ในนี้บ้างตัวต่อมา data loggerสำหรับใครที่มองหา physical encryption เช่น flash drive UAB USB หรือว่า external hard disk หรือ CD-ROM data logger เป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุด Wotilo ค่ะ Wotilo เป็นในแง่ของป้องกันแรนซัมแวร์บนอีเมลโดยเฉพาะเลยทำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า CDR Content Disarm and Reconstruction ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเวลาเราได้อีเมลมาจากหัวหน้าเราจะปรากฏว่าอีเมลเนี้ยมันมีการแฝงเทรดเกิดขึ้นตัว Virtualo ทำงานง่ายมากเขาก็จะทำการ Reconstruct หรือปลดอาวุธจากไฟล์นั้นออกขอโทษค่ะVirtualo จะทำการ Content Disarm ก็คือปลดอาวุธจากไฟล์นั้นออกแล้วก็ Reconstruct สร้างไฟล์นั้นคลีนขึ้นมาอีกรอบนึงทำให้ User สามารถเปิดไฟล์นั้นได้ Solarsทำในเรื่องของ multi factor authentication กับ biometric authentication ค่ะ Solar ทำงานเจ๋งมากเลยตรงที่ว่าถ้าวันในวันนึงเราไม่สะดวกที่จะเข้าออฟฟิศแล้วต้องการให้เพื่อนข้างๆเราเข้าระบบให้หน่อยเราบอกรหัส password ให้เพื่อนอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างเพื่อนกดถูกเหมือนแค่ copy paste วางก็ได้เลยแต่ปรากฏว่าทำไมถึงเข้าระบบไม่ได้เพราะว่า Solar เช็คจับพฤติกรรมการกด
ถ้าเราเป็นเจ้าของรหัสอะความมั่นใจในการกดความเร็วชิปมันจะมีซ้ายขวาออลเทอร์เนทก็จะมีซ้ายขวาพวกนี้ค่ะจะเป็นสกอร์ลิ่งทำให้เช็คเราอีกทีว่าคนคนนั้นใช่เจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือไม่หรือถ้าวันนั้นเราเจ้าของตัวจริงนี่แหละแต่ปรากฏว่าเราเจ็บนิ้วว่าทำยังไงดีสกอร์เราไม่ผ่านไม่ถึงเกณฑ์ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้โซลาร์เขาจะทำการชาเลนจ์ทำไบโอเมตริกอีกรอบหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะสแกนตัวตาเราก่อนที่จะเข้าระบบและตัวสุดท้ายค่ะโคลาซอฟโคลาซอฟเป็นเน็ตเวิร์กเพอร์ฟอร์แมนซ์มอนิเตอร์แอนด์ไดอะโนซิสตัวนี้ง่ายมากเลยนึกง่ายๆนึกถึงไวชาร์กถ้าเราเคยนึกถึงเล่นไวช้ามาก่อนโคลาสอบจับแบบ 24/7 เรียลไทม์แล้วก็ทำไวช้าเป็นบอกได้เลยว่า response time เท่าไหร่จากซิงค์มาตรงนี้ใช้กี่วินาที acknowledge กลับมาใช้กี่วินาทีและนี่คือโซลูชันทั้งหมดของ Enforce ค่ะยี่สิบสองตัวเมื่อกี้ถ้าเราจะจัดกรุ๊ปก็ง่ายๆเลยจัดได้ออกมาเป็น5กรุ๊ปด้วยกันมี Network Performance Endpoint Security Monitoring Analytics Application Network Security และสุดท้ายเราก็จับ Product เนี่ยมาแมปเข้าไปในกรุ๊ปพวกนี้โอเคเดี๋ยวชมพู่จะกลับมาแล้วนะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้เลยโอเคฮัลโหลกลับมาแล้วเห็นยังถ้าวันนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยก็นี่เลยด้านล่างเราเห็นไหมนี่มีขึ้นมาให้ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรนี้อีเมลนี้ได้เลยหรือจะอินบ็อกซ์หาเราก็ได้และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งจะเป็นไอคอนคนดังของ Enforce ต้องติดตามชมให้ได้นะคะ Put Inside IT ที่ Enforce Live สำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายโอเคนานนะ